โดยกระถาง Pico Max สามารถใช้งานได้เต็มที่4วันต่อการชาร์จ1ครั้งหุ่นยนต์ตัวนี้บริษัทก็เคลมว่าส่งเสียงรบกวนขณะทำงานเพียง20เดซิเบลหุ่นยนต์เก็บผลไม้ในสวนเก็บได้อย่างแม่นยำและทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ในหลากหลายด้านหนึ่งในนั้นก็คือนวัตกรรมสำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้แต่ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาซึ่งไอเทมเหล่านี้จะเข้ามาลดขั้นตอนในการดูแลทั้งการรดน้ำรวมถึงให้แสงกับต้นไม้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตครับนวัตกรรมตัวแรกที่ Tech Reports จะพาไปชมก็คือกระถางต้นไม้อัจฉริยะกระถางต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่า Pico Max มาพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยดูแลต้นไม้ต้นโปรดของเราสามารถรดน้ำต้นไม้ได้อัตโนมัติและยังให้แสงสว่างกับต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับโดยตัวกระถางติดตั้งแผงหลอดไฟ LED ที่อยู่ด้านบนสุดของกระถางสามารถปิดเปิดหรือว่าหรี่ไฟได้อัตโนมัติซึ่งแสงจากหลอดไฟนี่ก็เปรียบเสมือนจากแสงแดดจากธรรมชาตินะครับที่จะช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชแม้ว่าจะปลูกในที่ร่มก็ตามตัวไฟก็สามารถปรับระดับให้สูงตามการเติบโตของต้นไม้ได้ด้วยโดยกระถาง Pico Max ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ความจุ 10,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้เต็มที่4วันต่อการชาร์จ1ครั้งและกระถางแต่ละอันยังสามารถจ่ายไฟให้กันได้อีกด้วยและที่โดดเด่นไม่แพ้ฟังก์ชันการทำงานเลยนะครับก็คือการออกแบบกระถางที่ดูล้ำกว่ากระถางปกติโดยมีการติดตั้งแม่เหล็กเอาไว้จึงสามารถนำไปวางประดับในที่ต่างๆของบ้านหรือแม้แต่กระทั่งติดตามตู้เย็นก็สามารถทำได้ครับ Pico Max รองรับการปลูกไม้ประดับทั่วไปดอกไม้สมุนไพรรวมถึงผักไมโครกรีนหรือว่าต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดราคาอยู่ที่115ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,370 บาทซึ่งถูกพัฒนามาจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่า Pico นะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่แน่นอนว่าฟังก์ชันก็ไม่เทียบเท่ากับ Pico Max ครับมาต่อกันที่นวัตกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสนามหญ้ารอบบ้านให้สวยงามและคอยตัดหญ้าในแบบที่เจ้าของบ้านไม่ต้องลงแรงเลยครับนั่นก็คือหุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีชื่อว่า Sight หรือว่า M.52 เป็นผลงานการพัฒนามาจากบริษัท Sight Roboticsโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องไดนามิกสูง HDR จำนวน8ตัวด้วยกันทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยแยกแยะสิ่งของและมนุษย์ได้สามารถเคลื่อนที่บนทางชันหรือว่าบนพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอรองรับการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงขับเคลื่อน20แรงม้าและทำความเร็วสูงสุดที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่น่าสนใจก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้บริษัทเขาเคลมว่าส่งเสียงรบกวนขณะทำงานเพียง20เดซิเบลซึ่งได้เทียบแล้วนะครับเบาประมาณเสียงกระซิบเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับยังใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งวันตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเป้าหมายสำคัญของบริษัทนี้คือการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยมองว่า M.52 จะช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะงานดูแลสวนอย่างไรก็ตามยังไม่มีวางจำหน่ายนะครับแต่บริษัทเปิดให้เช่าโดยกำหนดขั้นต่ำในการเช่าเครื่องตัดหญ้าไม่ต่ำกว่าครั้งละ10เครื่องโดยแผนการในปัจจุบันตัวเครื่องยังอยู่ระหว่างการผลิตซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในปีหน้าและล่าสุดมียอดสั่งจองล่วงหน้านับพันเครื่องไปแล้วครับมาต่อกันที่โดรนปลูกป่าซึ่งพัฒนาจากสตาร์ทอัพรักโลกในเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาที่มีชื่อว่า Fresh Forest ซึ่งทางบริษัทเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้ด้วยโดรนนั้นมีประสิทธิภาพกว่าการปลูกต้นไม้แบบทั่วไปเพราะถ้าหากเทียบกันแล้วนะครับการใช้คนปลูก1คนโดรนจะปลูกได้เร็วกว่าถึง10เท่าแถมยังใช้ต้นทุนที่ถูกกว่า 80% เลยครับ
โดยบริษัทได้ดัดแปลงและพัฒนาโดรนที่สามารถยิงเมล็ดลงไปในดินได้ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางนิเวศวิทยาเข้าด้วยกันซึ่งในขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องเพาะเมล็ดกันก่อนจากนั้นใช้โดรนในการทำแผนที่เพื่อประเมินพื้นที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อระบุพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกเมื่อทราบพื้นที่แล้วนะครับก็จะใช้โดรนในการหย่อนฝักเมล็ดด้วยความแม่นยำสูงซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในระดับ1ฝักเมล็ดต่อ1วินาทีเลยครับโดรนเหล่านี้จะติดตั้งระบบการยิงแบบใช้ลมเอาไว้ทำให้สามารถปล่อยฝักเมล็ดลงไปในพื้นดินที่มีความลึกที่เหมาะสมได้หลังจากนั้นทีมงานก็จะติดตามกระบวนการการเจริญเติบโตของพืชและใช้โดรนในการพ่นสารอาหารให้กับต้นกล้าซึ่งจากรายงานระบุว่าในปี2020ทาง French Forest สามารถปลูกได้ 10,000 ถึง 20,000 ฝักต่อวันและมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ครบ 1,000 ล้านต้นภายในปี2028ด้วยครับมาถึงนวัตกรรมตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเข้ามาช่วยสำหรับเกษตรกรที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและขาดแคลนแรงงานสำหรับการเก็บเกี่ยวนั่นก็คือหุ่นยนต์เก็บผลไม้ในสวนโดยเป็นการพัฒนาจากสตาร์ทอัพในประเทศอิสราเอลเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าฟานะครับหรือว่า Flying Autonomous Robots มันถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนที่เข้าไปในสวนผลไม้ได้โดยไม่รบกวนการเจริญเติบโตของต้นไม้การทำงานจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือหุ่นยนต์ตัวหลักที่ทำหน้าที่เป็นฐานและหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ4ตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนลูกทีมในการเก็บผลไม้ซึ่งเก็บได้อย่างแม่นยำและทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับนอกจากนี้ยังทำงานร่วมกันระหว่างระบบปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมหลายตัวเช่น AI Perception Algorithms ที่ใช้รวบรวมข้อมูลของสวนผลไม้ Vision Algorithms ที่ใช้ในการตรวจจับความแตกต่างของผลไม้ใบไม้จำแนกความสุกดิบหรือแม้กระทั่งขนาดและสีของผลไม้ Balancing Algorithms ช่วยคำนวณแรงและพลังงานที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวซึ่งเจ้าของสวนผลไม้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการทำงานต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันส่วนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพื่อประมวลผลการทำงานกำหนดช่วงเวลากำหนดปริมาณการเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไปถือว่าเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มนุษย์มีเรื่องเวลาเข้ามาเป็นข้อจำกัดเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวแทนเราได้นั่นเองครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ